คุณกรพัฒน์วรเชษฐ์นะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์นมรพัฒนสินนะคะสวัสดีค่ะคุณกรพัฒน์ค่ะครับพี่วันสวัสดีพี่โอ้เปิดสักการะมานี่สู้สุดฤทธิ์เลยนะคะคุณกรพัฒน์ยังบวกได้อยู่นะใช่บวกได้อยู่แต่ว่าความลึกของตลาดยังไม่ให้มีอะไรอย่างเงี้ยคือความคล่องการซื้อขายมันยังค่อนข้างเบาบางนิดนึงค่ะค่ะนะครับก็คงต้องค่อยๆดูต่อแม้ว่าจิตวิทยาต่างประเทศวันนี้เองอะมันจะมีแรงถ่วงในเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจของจีนนะครับสำหรับตัว PMI ประจำเดือนธันวาคมที่ออกมาต่ำกว่าระดับ50จุดนะครับซึ่งเป็นจุดบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจจีนมีสัญญาณชะลอตัวลงนะครับก็ทำให้ตัวตลาดเอเชียรวมไปถึงตลาดฟิวเจอร์เนี่ยนะครับติดลบกันเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่บ้านเราก็ยังคงยืนบวกได้คล้ายๆกับตัวตลาดฟิลิปปินส์นะครับเพราะบ้านเราเองก็มีภาพไปเจอภายในแหละนะครับแล้วก็สิ่งที่เราเห็นวันนี้นะครับถ้าเราดูดีๆเนี่ยเรื่องนึงคือค่าเงินบาทเองเนี่ยนะครับแข็งค่าสอดคล้องกับตัวค่าเงินหยวนเลยนะครับไทยบาทเนี่ยหลายๆคนไม่ได้ดูเนี่ยลงมาที่ 32.26 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วเวลาเงินบาทแข็งถือว่าเป็นจิตวิทยาบวกตัวตลาดนะครับยกเว้นหุ้นส่งออกอาจจะได้รับผลกระทบแต่ว่าโดยรวมในแง่การลงทุนเองตลาดเป็นบวกวันพรุ่งนี้ผมก็คิดว่าตัวบ้านเราเองน่าเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นในเรื่องตัวเงิน LTF ที่ครบหมดไถ่ถอนนะครับว่ามันมีแรงขายออกมาเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับคือยอดสิ้นวันนี้น่าจะเริ่มเห็นนะครับถ้าเห็นแล้วไม่ได้เยอะมากผมคิดว่าตลาดเองจะมีสัญญาณที่ไต่ระดับขึ้นได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับวันพรุ่งนี้ก็มีแนวต้าน1575ก่อนครับกับ 1,583 จุดนะครับแนวรับก็1,558 1,550 นะครับเซ็ตวันพรุ่งนี้อยู่ในกรอบนี้ครับกรอบล่างก็ 1,558 เนาะกับ 1,550 ใช่ไหมคะครับพี่ครับส่วนแข็งนะ S30H19 นะพี่ทางด้านทีเฟกค่ะครับก็เทรดดิ้งลองกันได้นะตรงนี้แถว1040ถึง1043ถ้าเปิดเทรดดิ้งลองวางเป้าทำอะไรจุดแรกที่เรียน1060ก่อนครับแล้วก็วางสต็อปลอสสั้นๆครับที่เรียน1030นะครับถ้าหลุด1030ต้องสต็อปลอสครับก็เป็นหน้าลองสั้นๆนะคะเหมือนปิงเลยดูตัวนี้ก่อนนะครับทองคำก็ต้องบอกว่ารอบนี้เราได้รอบใหญ่นะครับได้ตามเวฟแล้วก็ถึงเป้า1280ไปเมื่อช่วงสิ้นปีที่ผ่านมานะครับตอนนี้ไปยังไงต่อนะครับคุณถือลองเนี่ยมองไปที่แนวต้าน1304นะครับตรงนั้นเลยนะครับเป็นเป้าบนนะครับถือลองต่อแล้วก็จุดในการล็อกกำไรนะครับอยู่ที่1270ถ้าหลุดเราล็อกกำไรออกมาครับดูระวังที่1270เนาะใช่ถ้าหลุดเราปิดทำไรก่อนครับก็หุ้นตอนนี้เองท็อปที่ลงหนักเนาะครับไทยออยล์จริงก็ที่เราคุยกันนะในช่วงปลายปีหลายคนได้ฟังน่าจะเข้าใจในเรื่องตัวมุมมองกลุ่มพลังงานนะครับคือกลุ่มพลังงานเนี่ยลงกันเนี่ยกำไรไตรมาสสี่น่าจะแย่หน่อยนะครับคือไม่แย่หน่อยอะแย่แหละแย่แหละทั้งในเรื่องตัวห้างกลั่นที่เราพูดถึงตัวเลขขั้นการแบบคอมเพล็กซ์ซึ่งอยู่กับ serious estate นะครับดรอปทั้งเยนเยคิวเยอะเลยแต่ว่าโอเปอเรชั่นก็ไม่ค่อยดีนะครับแล้วมี inventory loss ในส่วนตัวราคาน้ำมันด้วยเพราะฉะนั้นกลุ่มลงกันนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดที่ต้องรอหุ้นรับแนวโน้มหรือความเสี่ยงของการไตรมาส4ไปก่อนถึงจะเข้ามานะครับแต่ตัวที่อาจจะดูแข็งกว่าจะเป็นพวกปตท.ปสผ.พวกนี้อาจจะดูแข็งกว่าหน่อยนะครับถ้าน้ำมันค่อยๆฟื้นพวกนี้ก็จะฟื้นตัวก่อนนะครับผมเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่ฟังตัวซิกเกอร์ลงกันไปอาจจะไม่ได้แปลกใจอะไรที่หุ้นมันยังมีการย่ำฐานลงมาอยู่ครับผมก็ถอยๆออกมาก่อนใช่ไหมคะสำหรับโรงกลั่นท็อปไทยออยแต่ IRPC ยังยืนอยู่ใช่ไหมคะครับ IRPC เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนเริ่มมองเป็นโอกาสซื้อแบบระยะกลางระยะยาวนะครับหุ้นมันก็เลยจะผมว่าสร้างฐานที่กรอบ6บาทเนี่ยคงยังไม่ไปจนงบออกแล้วก็แนวรับก็5.50 ตัวนั้นนะพี่กรอบเนี้ยนะครับน่าดีถึง6บาทนะครับผม IRPC ได้ค่ะสร้างฐานก่อนครับพี่ส่วนหุ้นเด่นเดือนมกราคมนะครับก็ยังวาง3ตัวหลักไว้เหมือนเดิมว่าจะมีเอคอนนมตะกันกุลนะครับตัวที่เอาเข้ามาใหม่เนี่ยเดือนมกราคมตัวแรกคือ CPO นะครับเป็นท็อปพิกของเดือนแบงก์กรุงเทพนะครับเป็นตัวที่เราคาดการณ์กำไรไตรมาส4ออกมาโตทั้ง Q/Q ยันปีนะครับแล้วตัวอีกตัวนึงจะเป็นCTOA นะครับอันนี้ก็เป็น6ตัวท็อปพิกเดือนมกราคมนะครับนักทุนลองอ่านไปข้อเพิ่มเติมนะครับแล้วก็หาจับจังหวะในการเข้าซื้อได้ครับสเต็กอมตะกันคุณ BBL TOA แล้วอะไรอีกนะ CK ใช่ไหมคะ CPO CPO BBL แล้วก็ TOA ครับ
อ๋อโอเค6ตัวครับมีตัวเลขเข้ามาเสริมด้วยนะคะของคุณกรพัฒน์กันคุณเนี่ยเชียร์ตั้งแต่ปีที่แล้วนะเนี่ยครับพี่อืมแต่มันก็มีรอบที่ขึ้นไปได้กำไรดีนะบอกว่าขึ้นไปแล้วทำไมลงเชมีายรโ์ตตัวมเล็ากกันเนาะก็มันเป็นตัวที่ผมว่าผลการโดยรวมมันยังค่อนข้างดีนะครับก็ดูต่อครับผมตัวสุดอมตะแล้วฮะอมตะค่ะครับอัมตะก็ธันวาคมเนี่ยมันลงแรงไปหน่อยค่ะนะครัคบ่ะทำให้ตัวภาพของหุ้นเองเนี่ยเสียไดนามิกนะเพราะว่คา่สะร้างแพคทเ่ทะิร์นขาขึ้นได้แข็งแรงแล้วพอลงมาแบบนี้เนี่ยนะครับด้วยหุ้นที่มันพื้นฐานรวยชั้นดีอัมตะกับสตรีเขาจะเหมือนกันเลยพคอ่ะลงคมา่ะเนี่ยเหมือนมาเริ่มใหม่นะครับแต่ว่าข้อดีอย่างหนึ่งนะครับก็คือตามเซ็ตเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเขายังมีการยกฐานนะครับค่ะไม่ได้คมี่ะการลงมาทำโลใหม่อันนี้เป็นจุดที่ดีนะครัคบข่อะงหุ้นว่าเวลาตลาดกลับหุ้นพวกนี้น่าจะกลับได้เร็วกว่านะครับทั้งสเต็กทั้งอมตะนะครับค่ะส่วน CPR ล่ะคะตอนนี้ยังไงต่อครับ CPO วันนี้ถือว่าสวยนะคคร่ัะบแล้วก็รอบนี้เนี่ยเจ็ดเดือนธันวาเนี่ยผมเอา CPO เพราะผมคิดว่ามันจะเป็นสไลด์ลักษณะนี้แหละนะครับแล้วก็เดือนนี้กลับเข้าใหม่มองว่าเดือนนี้นะครับ CPO มีโอกาสที่จะเบรก72 บาทขึ้นไปอ๋ได้อนถะืครอับลคุื้นอจะกัเนป็ดนังเดืนัอ้นนสองตัวนี้ผมคิดว่าจะเป็นขึ้นแล้วสำหรับ CPO ลองจับตาดูแล้วกันครับCPR มาวันนี้ก็มาเยอะเลยเนาะครับบาท50นะคะครับผมแล้วปตท.ล่ะคะคุณเอสต่อไหมปีนี้ปตท.น่าจะนะครับน่าจะค่อยกลับตัวนะครับตรงนี้46เนี่ยอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับว่าหุ้นเนี่ยน่าจะทำโลไว้แล้วแถว45 บาทนเมะื่ครอับปีที่แล้วเนาะใช่แล้วก็การกลับขึ้นไปแถว48คอนเฟิร์มว่าคือขึ้นแน่นะคือต้องเบรก51 บาทนะครับปตท.จะขึ้นแน่นะครับ40แต่เท่คาือเราเจ็ดแต่เราจะไปรอตรงนั้นก็คงช้าไปเพราะฉะนั้นคเรา่ะก็ต้องเล่นตามนะครับค่อยๆดูตามอ๋อยังตามได้อยู่ล่ะฮะตามได้ครับพี่มีถือต่อไหมถืคอะต่อถือต่อครับปตท.นะเพราะมีคนถือกันเยอะเลยปตท.ถือต่อครแัตบ่สอบขอแล้วค่ะสผวันนี้ดันบวกลงพักลงมาสผมคิดว่าแนวรับ112-110น่าจะเป็นฐานแข็งแรงนะครับค่อนข้างให้น้ำหนักว่าน้ำมันจะค่อยๆฟื้นในเดือนมกราคมนี้แหละนจะ้คะรับผจม้ะส่แวลน้วโรก็งพยกาำบลัางลซนื้ะอจส๊ะีน่าจะโอเคอ๋ออันนี้คุยกันนิดนึงนะครับบีโรดีงพยมาาบลาลบีดีเอสนะครับบีบซีีเอดีสเอชบีเอชพวกนี้นะครคับ่ะพวกบีมันมีปัจจัยลบนะหลายคคน่ไะด้พูคด่ไะปแล้วเรื่องตัวการคอนโทรลค่าสัตว์พยาบาลเข้ามาซึ่งเวลาหุ้นมันมีปัจจัยลบเนี้ยเราไม่ชัวร์ว่าจะเกิดไม่เกิดเนี่ยค่ะหุ้นมันจะโดนทุ่มลงมานะอคร๋ับผมเรียกว่าทุ่มลงมาในการทุ่มลงมาเนี่ยต้องถามตัวเองแล้วว่าเราเป็นนักทุนแบบไหนนะครับถ้าคุณเป็นนักทุนที่ลงทุนระยะกลางระยะยาวระยะกลางผมคือมากกว่า6 เดือนขึ้นไปนะครับยาวนี่คือ3 ปีถึง 5 ปีเลอุย้ยตานยะครับคือโรงพยาบาลยังเป็นหุ้นที่น่าสนใจที่ราคาตรงนี้นะครัคบ่แะต่ถ้าเป็นพวกเทรดดิ้งสั้นทั้งหมดถอยรไอหมความชัดเจนครับตรงนี้คือรอเจนคือยังไม่เอาครับผมโอ้เนาะเนาะมันยังบดขยี้กันอยู่เลยนะตัวหุ้คนรโัรบงพผยาบมาลเนี่ยนะครับผม BDMS ตอนนี้โหหลุดทะลุเลยอ่ะ24-25ยังไงต่อถ้าหลุดเต็มที่เท่าไหร่ฮะคือตอนแรกผมก็คิดว่าฐานเนี่ยควรจะมาพักแถว24นี่แหละนะครคับ่ะค่ะแต่ว่าอาการของหุ้นเนี่ยนะครับดูเหมือนแรงขายยังไม่จบนะเพราะงั้นเลยต้องค่อยๆดูนะครับพี่แนวรับก็24ก่อนนะถ้าหลุด24ฐานแนวรับเขาจะหลุดลงไป23.5นะครับจนถึงบริเวณ23.2ตรงนั้นเลยนะครับอาจารย์ก็ระมัดระวังนิดหนึ่งครับเวลาหุ้นมันมีปัจจัยลบเข้ามานะครับก็ต้องรู้ว่าเอ๊ะเราจะซื้อเพื่อระยะกลางระยะยาวหรือว่าถ้าซื้อเพื่อระยะกลางระยะยาวตรงนี้เราแบ่งไม้ซื้อได้นะครับแต่ว่าถ้าคนเล่นสั้นยังไม่เอารอดูก่อนค่ะครับผมได้ค่ะคุณเอสขอบคุณมากนะคคระับครับพี่พูดโรงพยาบาลยังไม่เอานะคะคุณเอสบอกว่าให้รอสถานการณ์ให้ชัดเจนก่อนค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปสรุปนะคะดัชนีหุ้นไทยวันนี้ปิดที่1565.94 จุดบวก